คุณเคยเจอปัญหาไหมสำหรับการมองช่องมองภาพแล้วไม่ชัดแต่ว่าเวลาเราถ่ายภาพออกมาภาพนั้นชัดปกติเวอร์คาเมร่าเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนส์มากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปิ่นเกล้าหรือจะเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกันเวอร์คาเมร่ายินดีต้อนรับครับสวัสดีครับผมก็จากเวอร์คาเมร่านะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาบอกทริคเล็กๆนะครับผมในการปรับตั้งค่าช่องมองภาพนะครับผมโอเคสำหรับช่องมองภาพนะครับผมก็คือจะมีอยู่ในกล้องโดยทั่วๆไปนะครับผมก็จะมีช่องมองภาพด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าช่องมองภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันในการที่ใช้ในการช่วยให้เราถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นนะครับผมเวลาเราเจอแสงแดดจ้าๆเนี่ยถ้าเรามองจากจอไลท์วิวนะครับผมแบบนี้บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นรายละเอียดต่างๆแต่ถ้าเราใช้ช่องมองภาพช่องมองภาพก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็บางทีเราเกิดมีปัญหาอย่างเช่นช่างภาพมือใหม่เนี่ยส่วนมากจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับผมเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้สายตาสั้นคนนี้สายตายาวหรือว่าสายตาปกติเขาจะมีระยะสายตาที่ต่างกันนะครับผมส่วนช่องมองภาพเนี่ยที่เขามีมาให้ในกล้องนะครับผมก็คือสามารถปรับตั้งค่าระยะสายตาได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าบางคนไม่รู้ก็คือซื้อกล้องไปใหม่ๆเลยแล้วเราก็เอาไปใช้แต่ว่าตัวเราอ่ะสายตาสั้นอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะมองเฮ้ยทำไมในช่องมองภาพที่เรามองอ่ะมันไม่ชัดแต่เวลาเราถ่ายรูปออกมามันดันชัดปกตินะครับผมอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆเนาะในการสอนปรับตั้งค่าช่องมองภาพละกันนะฮะสำหรับใครที่ยังแบบปรับไม่เป็นแล้วก็ยังตกใจอยู่จริงๆบางทีก็อาจจะเป็นจุดเล็กๆที่เรายังแบบว่าไม่ได้สังเกตนะครับผมก่อนที่เราจะปรับช่องมองภาพนะครับผมหรือว่าช่องวิวไฟเดอร์นั่นเองนะครับผมก็ให้เรานะครับผมส่องเข้าไปในช่องมองภาพถ้าเกิดเราส่องเข้าไปแล้วมันมัวก็แสดงว่าเราก็ต้องปรับช่องมองภาพนั่นเองนะครับผมอย่างที่สองนะครับผมก็คือให้เรานะครับเล็งวัตถุใดวัตถุหนึ่งไว้ก่อนแล้วเราก็กดลงไปครึ่งนึงนะครับผมให้มีเสียงโฟกัสนะครับแบบนี้กดชัตเตอร์ครึ่งนึงแล้วจะมีเสียงโฟกัสขึ้นแล้วก็ในช่องมองภาพนะครับเขาก็จะมีเจ้าตัวกรอบโฟกัสขึ้นเป็นสีเขียวอันนี้แสดงว่ากล้องเขาโฟกัสวัตถุนั้นอยู่นะครับผมแล้วทีนี้นะครับเราก็จะมีอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือตัวปรับนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวปรับเนี่ยเราก็ค่อยๆหมุนเราส่องอยู่นะครับแล้วเราก็ค่อยหมุนให้ชัดขึ้นให้ชัดที่สุดนะครับสำหรับสายตาเราอันนี้พอชัดแล้วนะครับเราก็ปล่อยแล้วเราก็ลองดูกันนะครับโฟกัสไปเรื่อยๆนะครับผมว่ากล้องตอนนี้ในช่องมองภาพของเราอะชัดหรือยังถ้ายังไม่ชัดเราก็ค่อยๆปรับนะครับผมตอนนี้เราก็ปรับช่องมองภาพให้เข้ากับระยะสายตาของเราได้แล้วนะครับผมนี่ก็เป็นทริคเล็กๆเนาะในการปรับค่าช่องมองภาพนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากช่อง YouTube ของ World Camera ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ Facebook แล้วก็ Instagram TikTok ของ World Camera นะครับผมแล้วก็ใครที่มีคำถามอะไรอยากจะถามอะไรก็สอบถามมาได้หรือว่าคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมหรือว่าทางเพจก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็จากเวอร์คาเมร่าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ